ทรัพย์คนแก่เวลาครับนั่งคุกเข่ากับพระไตรพร้อมกันอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพนวกะแม่ชียุคีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยสัพพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักกาเลหิยะทาลหังอะโรปิเตหิอภิปุชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสจิลาปะรินิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานสาทรงเมตพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเลทุกขตาปนากาลโพเตปฏิคันหาตัวขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
โสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคณมกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโฆปะนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคันโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโสคะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปลิสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาตินเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมะเสพุทธวาละหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกัลลุนาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกัลลุนาอันบริสุทธิ์
พุทเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะโสโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตมรณะศิลสาชินเณรทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพะปานินังสะละนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสเตฐานังวันธามิตาสิเลนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาโสวะพุทธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเมอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธทุกขาสักขาตาจวิธาตาจหิตาสมเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสลนังอันยังพุทธเมสลนังวลังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์เนข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตาอิทาพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพพวิญโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมัสเสสวาคาตะตาธิคุณโยกวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพอประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากปริยัตติวิโมคคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัตและนิพพานธัมโมกุโรกปะตะนาตะทาทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตมหลังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินาสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเลนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสหัสมิทาสวะธรรมโมเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้ามาสาหังนิยาเทเมสริรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตเนนแด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยะสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม
ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถะปุริสาปุคคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปองคารสังคาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตามริยานะคะนาสุสุทัง
ข้าพระเจ้าไหว้โบแห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยเดสังโฆยสัพพะปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์โบใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสเตฐานังวันทาไม่ตั้งเสลนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์โบนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละหรือองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิเกสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเวกนาปาทั้งพนามาเสอาชมยาอาปัจเวคิตาวายังจีวะลังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะ
ชีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอัจฉมยาอาปาจเวเคตาวายโยเป็นทัปปาตอปริพุตตเบญทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสกายัสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวเหงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคาหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจเวทนานะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตะราจะเมพระเวสติอนวัชตาจะพาสวิหารจาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาจเวเคตาวายังเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานเพจารณาในวันนี้ตั้งยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะโอตุปริสยะวิโนทนาปฏิสันลานารามัฏฐังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอาปาจเวเคตวายโยคิรานาปาจยาเพสัชชาปาริคารอปาริพุตโต
เคลานาเพศาสบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานาปฏิฆาตายาคิลานาเพศาสบริขานังเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัชชะปรมตายาติเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยปนามเสอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญเนอุทิศให้อุปัชฌายาคุโนตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานรามปิจาผู้ทรงควรหรือผู้สูงชาติพระมะมาราชาอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์เมตมัชตาเวลิกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขิหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภพรสุขขังจะติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขียบปังปาเปะทะวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญเหตุที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขียบปาหังสุละเพเจวาเราพรานได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพานะตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสาพาทาเยวะมารายสิ้นจากสันดานยัตถะชาตอพระเวพระเวทุกพบที่เราเกิดโอชดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องโขดกิเลสหายมาราละพันตุดอกาสังโอกาสอย่าเพิ่งมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายจากวิริยเยสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสม
สังโฆนาโทตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารอกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทางเสปองมารอกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดหนังสือบทพิธีไปหน้า55ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจชามิตติยัมปิสังฆังสละนังคัดชามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะธัมมัสสะสวาคันตัสสะเสวันเตนิทานะโมมหาสังฆัสสัมปิวิโสทัสสิลเทติโนนะโมโอมาตยาลัตทัสรตนาตยาสะสาธุกามนะโมโอมะกาเตตสะตาสวัตโตตยาสะปินะโมกาลับปะพาเวนะเวคัตฉันโตโอปัตทวานะโมการานุภาเวนะสวัตติโหโตสัพพะทานะโมกาลัตสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาเปิดไปหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามนะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธจินตวาตถาคตปทมังยังอเทเสสิ
ธรรมจักขังอนุตตรังสัมมาเทวะปะวันเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังยะถาคาตาโอภออันตาปฏิปฏิจะมัดชิมาจะโตสวาริยาสัจเจโสวิสุทังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักรปวัตตนังวิยากรณปาเทนะสังเคตันธรรมนามเสเอกังสัมยังภะคะวาภารณะสิยังวิหารติเสปะตะเนเมฆาทายะตะตระโคภะคะวาปัญจวาคิเยเพโคอามันเตสิทะเวเมเพคะเวอันตาปะภะจิเตนะนะเสวิตาภายโยจารยังกาเมโสกามาโสขันลิกานุโยโคเฮนโอคัมโมปโทชะนิโกอนาริโยอนาทสันหิตโยจารยังอาตะเกลมาธานุโยโคโทโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตเพียคะเวอุพออันเตอนุปะคัมมะมาชิมาปฏิปทาตะทาคะเตนาภิสัมพุทธทาจะโคกะระเนียานะกะระเนียโอปัสมายะเพนยายะสัมพอทายะเนพานายะสังวัตติกะตะมาจะสัมเพคะเวมัดชิมาปะติปะทาตะทาคะเตนาภิสัมพุทธทาจักโคกะระเนียานะกะระเนียโอปัสมายะเพนยายะสัมพอทายะเนพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสะเฮยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโอสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพเพคะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะภิสัมพุทธทาจะโคกะระเนียญาณกะระเนียโอปัสมายะเพนยายะสัมพอทายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปะนาภิกขะเวโทขังอริยสัจจังชาติเปทุกขาชราเปโทขามรณัมเปโทขังสกัปปริเทวโทขาโทมนาโสปายาสัมเปโทขาอัปเปเยหิสัมปโยโคโทขอเปเยหิเวปโยโคโทขอยัมเปชังนรปาติตาเปโทขังแต่นาปัญจปาทานาขันธาโทขาอิทังโคปะนาภิกขเวโทขสมุทโยอริยสัจ
จังยายังตันหาปอนอภเวกานันทิระคาสหาคาตาตาตรตาตราภินันทิเนเสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาภิกขเวโทขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตันหายะเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏิเนสักโคมโมติอนาละโยอิทังโคปนาภิกขเวโทขะนิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาขอสหิยาทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเทสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังโทขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอิทังโทขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังโทขสัมโภทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังโทขสัมโภทโยอริยสัจจังปะเหนันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมภิกขเวปุพเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิญาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกทิตังโขปนิธังโทขะนิโรโทอริยสัจ
จังสาชิกะตันติเบภิกขเวปุเพอะนะโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทันโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโดสุเตสุธรรมเมสุจักขวงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตัมโขปะนิทังโทคะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขวงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิธังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขวงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตัญญานาทาสนาณโสเวสุทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยาปัจฉายสะเทวะมนุษย์สายะอานุตตรังสัมมาสัมโพธิงพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตายานทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยาปัจจายสะเทวะมนุษย์สายะอานุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนะเมธาสนังอุทปาธิอโกปาเมวิโมติอะยะมันติมาชาตินาทิธานิปุณาพระวันติอิทัมวันจะพังขวาอัตมนาปัญจวะคิยาภิกขุพังขวาโตภาสิตังอภินันทุอิมาสมินจะปนะวัยยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทันยาสวิราชังเวตมะลังธรรมมาจากโขงอุทปาธิยังเกณฑ์เจสมุทยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจภควตาธรรมมาจากเกภมมาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสงเอตามภควตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมมาจากกังปวันติตังปติวันติยังสมะเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภูมานังเทวานังสัทธ
ทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถะมโนสาเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวาติงสาเทวาสัตถะมโนสาเวสงตาวาติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตถะมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวาเนมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสงเนมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปะระเนมมิตวาสวัตติเทวาสัตทะมโนสาเวสงปะระเนมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพระมะปริสัตชาเทวาสัตทะมโนสาเวสงพระมะปริสัตชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพระมะปโรหิตาเทวาสัทธมโนสาเวสงพระมะปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตถะมโนสาเวสงมหาพรหมนังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตาภาเทวาสัตถะมโนสาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมโนสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปสราเทวาสัตทะมโนสาเวสงอัปปสรานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตสุภาเทวาสัตถะมโนสาเวสงปริตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานะสุภาเทวาสัตถะมโนสาเวสงอัปปมานะสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาโสภาเกณหากาเทวาสัตถะมโนสาเวสงโสภาเกณหากานังเทวานังสัตทังสุตตวาเวหัพพลาเทวาสัตถะมโนสาเวสงเวหัพพลานังเทวานังสัตทังสุตตวาอวิหาเทวาสัตถะมนุษย์สาเวสงอวิหานังเทวานังสัตทังสุตตวาอตัปปาเทวาสัตถะมนุษย์สาเวสงอตัปปานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสาเทวาสัตทะมโนสะสงโสทัสสานังเทวานังสัต
ทังสุตตาวาสุทัสสิเทวาสัตถะมโนสาเวสุงสุทัสสินังเทวานังสัตทังสุตตาวาอาการนิทกาเทวาสัตถะมนุษย์สาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลานัสสยังอิสิปตะเดเมฆะทานเยอนุตตรังธรรมมาจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมณเณนวาพระมะเณนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินเตอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหตเตนะยาวะพระมะโลกัสสโทอาโภคันชิอายันจัตตาสาหัสสิโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโคภะคะวาโอทานังโอทานเนสิอัญญาสิวตาโพกนทันโยอัญญาสิวตาโพกนทันโยติอิติหิธรรมอัญญาสัมมาโตกนทันยาสัญญาโกนทันโยตะเววะนามังอโหสิเตภาวันตุสัพพมังคะลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพโพธานุภาเวนสัทธาสนธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัทธาสนธิภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคะลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนสัทธาสนธิภาวันตุเตกระหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักคนกระหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
ศพคนแค่เวลาครับก่อนหลังจากนี้จะไปเมตตาทุกคนครับอิทังธานากัมมังนิพพานะปัจจโยหันตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังนิพพานะปัจจโยหันตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยหันตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสลังกาตาพังกามาสะเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพรตุเยเทวาสัมเมงทาวเนอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนตุสะเพสัตตาสุขิอัตตานังปะเลหะลันตุมาตาเปตาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพยาตากาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอายาตากาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเปสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนัคคาตาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุเคตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพาสัมปาติโยสหมิชันตุวะนาคุกข้าวครับวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิคะโรโอปัจจายาจาลิเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิอาลามิปัฏฐาสิมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนโสปัตติทิตาสาเลระธาตุมหาโพธิงพุทธะโลปังสากาลังสัทธานาคะโลเกเทวะโรเกพรหมโรเกชัมโพธิเปรังกาธิเปสาเลระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาโกเตงจาตุละเสเตสะหัสเสธรรมคันเทสะเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสะปะโสอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังขะมาทะเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ
จัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่อุบาสกอุบาสิกาประสงค์เด่นทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนุ้ยจงเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุวันนี้พระภิกษุสามเณรเราที่บวชใหม่ได้ไปสอบนักธรรมนะที่สอบธรรมสนามหลวงที่ทางคณะสงฆ์และทางราชการโดยเฉพาะคณะสงฆ์ได้จัดการสอบแต่ก่อนอาจารย์เป็นเด็กเป็นเนรก็เฮ้ยทำไมจึงเรียกว่าสอบสนามหลวงคนแต่เพราะจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีสนามข้างสารกลางเป็นต้นนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสนามหลวงทำไมเขาไปสอบสนามหลวงเขาคงจะไปสอบที่ลานกว้างความจริงมันไม่ใช่เป็นว่าสนามส่วนกลางของจังหวัด ก็ทำให้พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ได้เข้าไปทดสอบความเข้าใจและความจำในหลักธรรมคำสอนที่มีการสอนกันการที่เรามาปฏิบัติภาวนาณที่นี้การฟังสวดมนต์ฟังธรรมมันเป็นอุบายหนึ่งที่จะทำให้เรานี่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไม่ใช่โยคีก็ไม่ใช่ว่าทำวัดเสร็จกับลอยไม่ใช่ต้องฟังธรรมก่อนนะต้องฟังธรรมก่อนพระพุทธองค์นั้นทรงแสดงธรรมพระภิกษุสามเณรโบสุบาติกาฟังธรรมถ้าคนที่มีบุญบารมีมากมีปัญญามากพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็พิจารณาสาระเนื้อหาธรรมที่พระองค์ทรงเทศก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยะเจ้าได้บุคคลบางคนก็ได้บวชในพระได้บวชตามพระพุทธเจ้าได้บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติบรรลุธรรมตามบุญบารมีของตนการฟังธรรมนั้นจึงทำให้พระศาสนาตั้งมั่นนะว่าพระศาสนาจะตั้งมั่นเนี่ยพุทธบริษัทพึงศึกษาถ้าทำคำสอนอย่างนี้ที่พระองค์ได้ทรงแสดงในปัญจกนิบาตว่าพุทธบริษัทนั้นมีความสนใจในการสดับตรับฟังสนใจในการสดับตรับฟังเพราะสมัยก่อนมันไม่มีหนังสืออ่านมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันต้องอาศัยการฟังหนังสืออ่านมีน้อยจะลึกก็มีน้อยคนถ้าไม่ฟังแล้วเป็นคนโง่เขลาไม่มีความรู้ป
ัจจุบันแม้เราจะมีหนังสือแม้จะเราจะมีตำรับตำราวิชาการมากแล้วก็เราจะมีเรื่องของเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องบันทึกเทปบันทึกเสร็จจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีระบบอินเทอร์เน็ตนะเราจะอ่านย้อนหลังฟังย้อนหลังไปกี่ปีก็ได้ความรู้ก็สามารถที่เราจะสามารถฟังได้แต่ถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธามันก็จะเกิดความแนบแน่นถ้าเราฟังจากเทปจากคาสเซ็ตหรือจากวิดีโอหรือจากYouTube หรือว่าจะบทอะไรก็ตามแต่มันแห้งมันบุคคลนั้นจะต้องมีปัญญาเพราะความศรัทธามันไม่มีแล้วบางทีก็มีศรัทธาน้อยเพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านก็นิพพานสังขารไปแล้ว20 30 50ปีแล้วมาเอาเทปคาสเซ็ตนั้นเอามาบันทึกใหม่มันจะคนฟังนั้นจะต้องมีศรัทธาและมีปัญญาพอมันถึงจะมีความตั้งใจนะเหมือนกับว่าเราเผยแพร่ธรรมโดยคลิปสั้นๆนาที2นาที5นาทีบ้างเนี่ยเป็นน่าสนใจแต่ถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะมีใครฟังเล่านะนอกจากคนนั้นตั้งใจจริงๆการสนใจสลับตาฟังนี่เป็นความเจริญในพระศาสนาในระดับที่หนึ่งนะแต่บางคนก็สนใจถึงขั้นเข้าศึกษาเล่าเรียนเรียนเป็นระบบฟังแล้วก็เข้าใจศึกษาเขาเรียนเข้าศึกษาแล้วเข้าใจหลักแล้วศึกษาแล้วสนใจในการทรงจำเมื่อศึกษาแล้วเราจำได้เราจำได้สมณะน้อยจากโรงเรียนวัดต่างๆเนี่ยอ่านกไก่ขอไข่ยังไม่คล่องเลยเราสงสารนะว่าเนนทำไมไม่เขียนเนี่ยเขียนไม่ได้ผมเขียนไม่ได้มันนี่มาจากวัดไหนไม่รู้เหมือนกันครับผมมาจากวัดไหนยังไม่รู้วัดตัวเองอยู่นะถามว่าเนนอยู่วัดไหนเนี่ยถามไม่รู้ครับไม่รู้หรือไม่ทราบเหมือนกันครับผมอยู่วัดไหนเนนมันไม่รู้ถึงบัดนี้นะแต่มันมีชื่อสอบเนี่ยเนี่ยเนนก็ตอบเขียนไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะสมัยก่อนที่อาจารย์เป็นเนนเนี่ยเรียนทั้งปีเนี่ยพอสอบได้เนี่ยทางกรมการศาสนาจะให้รางวัลค่าสอบได้ประมาณหัวละประมาณ50บาทอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เขามีงบสูงขึ้นสมัครข้อสอบเราได้งบละแล้วก็เข้าสอบก็ได้อีกสอบผ่านได้อีกเนี่ยแล้วก็หัวหนึ่งก็ประมาณสัก300 500เนี่ยรวมกันแล้วนะนี่เป็นงบประมาณที่ทางราชการสนับสนุนนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าสอบได้ถึงจะได้50บาท50บาทเดี๋ยวนี้เพียงแค่สมัครข้อสอบก็ได้แล้วได้งบอุดหนุนละค่าหนังสือค่าสมุดปากกาเข้าสอบเมลสมัครเข้าสอบ50รูปมาเอิ้นว่าเข้าสอบได้งบสนับสนุนแล้วเข้าสอบได้งบสนับสนุนอีกแล้วสอบได้ได้งบสนับสนุนอีกอย่างนี้นะแต่อันนี้ทางบ้านเมืองเขาให้แต่ถ้าเราตั้งใจศึกษาเราจะได้ความจำความทรงจำนะความทรงจำเราจำสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณมันก็เป็นประโยชน์ต่อตนว่าสนใจในการทรงจำหนึ่งสนใจในการสดับฟังสนใจในการศึกษาเราเรียน
สนใจในการฟังธรรมสนใจในการทรงจำสามอันนั้นอันที่สี่สนใจในการพิจารณาหัวข้อธรรมที่เราได้จำได้ให้มันแตกฉานลึกซึ้งให้มันแตกฉานลึกซึ้งแล้วเราก็จะตั้งมั่นมีความตั้งมั่นในหัวข้อธรรมมีความมั่นคงในหัวข้อธรรมมีความเชื่อความเลื่อมใสในหัวข้อธรรมเป็นอย่างดีนี่ยังไม่ใช่ว่าเข้าถึงธรรมนะอันข้อที่5เนี่ยเราเมื่อได้ศึกษาลึกซึ้งเข้าใจอย่างลึกซึ้งตามความหมายของหัวข้อธรรมแล้วเราได้เอาหัวข้อธรรมนั้นมาปฏิบัติเหมือนกับว่าปฏิบัติแล้วก็บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่ธรรมนั้นถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้นี่แหละจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นนะโยคีทั้งหลายพวกเราเข้ามาวัดบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรแต่มีความศรัทธามีความอยากที่จะเข้ามาอยู่วัดแล้วก็มาอยู่วัดแล้วก็เราต้องฟังคำอธิบายของแม่ชีคำอธิบายของพระอาจารย์ก่อนที่จะรับกรรมฐานอาจารย์ก็อธิบายหลักกรรมฐานให้แม่ชีก็อธิบายแนวปฏิบัติให้อันนี้เขาสนใจในการสดับรับฟังนะแล้วก็สองก็สนใจในการศึกษาเราเรียนจากการฟังนะแล้วสามสนใจในการทรงจำหมายถึงว่าเรามาเจริญสติเจริญวิปัสสนาเราเจริญวิปัสสนาในแนวไหนอะโยคีแนวไหนต้องตอบอาจารย์สิเราเจริญวิปัสสนาในแนวไหนนะฮะจำได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์ก็สบายอธิบายแล้วตอนบ่ายตอนเช้าเนี่ยอธิบายเราปฏิบัติในแนวไหนเนี่ยฮะไม่มีปากเหรอพูดไม่ได้เหรอแนวไหนมาปฏิบัติในแนวไหนเนี่ยพูดแรงๆพูดอลังสิตามแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4แล้วถามว่าสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างมีกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรกายเนี่ยมีเนื้อหาครบมีเนื้อหาที่เราจะศึกษามีอะไรบ้างที่เราจะศึกษาคือกายเนี่ยมีอะไรนะโยคีชายเราพูดสิเดี๋ยวก็แพ้โยคีหญิงแล้วเมื่อเราศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องอะไรล่ะเบื้องต้นเราทำอะไรก่อนก็ศึกษาเรื่องการทำอะไรโยคีเกี่ยวกับกายอ่ะเราทำอะไรก่อนอันดับแรกล่ะฮะพูดสิพูดได้ไหมตอบได้ไหมเอาไม้ไปให้โยมสิเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องกายคือศึกษาเรื่องปฐมบทคือเราทำอะไรล่ะแม่ชีแนะนำอะไรก่อนอันดับแรกเนี่ยแนะนำอะไรกราบสติปัฏฐานกันกราบแนะนำกันกราบแล้วกราบเป็นไหมกราบได้กี่หนอถึงจะจบ3ครั้งเนี่ยพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอจนถึงมือข้างสุดท้ายก็มือเอาซ้ายลงมานะคว่ำหนอเนี่ยได้กี่หนอจำได้ไหมรู้ไหมเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มันจะได้กี่หนอโยคีกี่ร้อยหนอกี่สิบหนออะไรเนี่ยเราต้องจำข้อที่หนึ่งว่ากายคืออะไรกายคือการกำหนดอิริยาบถย่อยเนี่ย
พริกหนอพริกหนอพริกหนอเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปคืออะไรสอนให้เราทำอะไรต่อไปฮะโยคีสอนให้เรามีสติกำหนดมีสติกำหนดการลุกขึ้นยืนลุกหนอลุกหนอลุกหนอนะอันนี้เป็นสารกายนะเนี่ยลุกขึ้นยืนแล้วยืนแล้วทำอะไรต่อฮะจัดระเบียบของวางมือนะจัดระเบียบการเอามือมาวางไว้ที่ข้างหลังเลยควายหลังเนี่ยหมายถึงว่าขึ้นยกหนอยกหนอยกหนอไปหนอไปหนอไปหนอวางหนอวางหนอเนี่ยแล้วจากนั้นเราทำอะไรสอนให้เรามีสติในการเดินจงกรมเดินจงกรมเดินยังไงตั้งสติอยู่ที่เท้าตั้งสติอยู่ที่เท้าแล้วก้าวเท้าขึ้นขวาย่างหนอแซย่างหนอนะเนี่ยเมื่อเราเดินจบประมาณสัก15นาทีแล้วเดินแล้วก็ยืนยืนแล้วก็กลับเนี่ยถ้าเราให้เราเขียนลำดับเราระดับกายคืออะไรบ้างเราจะเขียนได้ไหมมาปฏิบัติ3วัน5วัน7วันเนี่ยระดับของกายคืออะไร1 2 3 4 5 6 7 8นี่แหละจนถึงเดินจบแล้วแล้วก็ยืนอยู่ยืนอยู่ก็ลงนั่งเก็บมือแล้วลงนั่งวางเท้ายังไงวางเท้ายังไงเนี่ยขัดสมาธิอย่างไรวางตั้งจิตให้มีสมาธินั่งสมาธิเรียงเท้าหรืออย่างไรเราเรียงลำดับแบบว่าให้เราลำดับวิธีการสิ1 2 3 4ถึงจากนั้นก็เราวางมือยังไงไม่ใช่ว่าเอามือขวามือซ้ายอย่างนี้มันก็หยาบเกินไปนะแล้วก็วางมือไว้หน้าขายกหนอยกหนอยกหนอวางหนอวางหนอวางหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอถูกหนอถึงหนออย่างนี้นะแล้วจากนั้นเราทําอะไรล่ะก็ให้เราตั้งกายให้ตรงหลับตาลงหายใจลึกๆหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้าออกรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกเนี่ยสังเกตอยู่ที่หน้าท้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็ภาวนาพองยุบเนี่ยกำหนดอาการภาวนาแบบพองหนอยุบหนอต่อเวลาที่ประมาณสัก30นาทีหรือ15นาทีนะถ้าเรามีสติอยู่กับการนั่งต่อเวลาที่เราหายใจเข้าออกนั้นได้15นาทีเราก็จะได้ถือว่าได้ฝึกเจริญความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นนี่เป็นฐานกายโดยย่อนะเป็นฐานกายแล้วถามต่อไปว่าเวทนาล่ะกายเวทนาคือการกำหนดอย่างไรเรากำหนดอย่างไรกับเวทนาเนี่ยวันนี้อีหนูนั่งได้กี่รอบแล้วลูกฮะนั่งได้กี่รอบละตัวเราแหละตัวน้อยนั่งได้กี่รอบเดินได้กี่รอบหนูฮะได้กี่ครั้งได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็มีสติกำหนดภาวนาในการเดินในการนั่งแล้วก็ตอนที่เรานั่งน่ะมันมีเวทนาไหมมีความเวทนาคืออะไรคือความรู้สึกมันปวดมันเจ็บมันชามันเหน็บเนี่ยถ้าเรามีสติกำหนดไหมปวดหนอเจ็บหนอชาหนอเมื่อยหนอกำหนดหนเดียวมันไม่หายนะกำหนด5หนอ10หนอกำหนดตลอดเวลาที่มันปวดเจ็บนั้นน่ะ3นาที5นาทีเราสู้มันไหวไหมมันอดทนได้ไหมเนี่ยต่อเนื่องเราสามารถตั้งสติต่อได้ต่อเนื่องไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีสติกำหนดเวทนาถ้าเรารู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกดีใจเสียใจเกิดขึ้นมีความในขณะที่เรานั่งภาวนานั่นเราเรียกว่าเรามีเวทนาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะมีเวทนาเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวอันที่3คืออะไรอันที่3นี่สติกำหนดอะไรนะกำหนดอะไรกำหนดจิต
จิตคนเรามีจิตไหมมีจิตมีใจไหมขณะที่เราภาวนาอยู่น่ะจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยเราสังเกตจิตของเราเองว่ามีราคะจิตไหมคำว่าราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีความชอบความต้องการความโลภความกำหนัดความพอใจความอยากได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่เรียกว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะแล้วมีจิตมีความโกรธมีความอิจฉาริษยาจิตมีเอาความอาฆาตพยาบาทนึกถึงคนนึกถึงสิ่งใดแล้วจิตใจมันโกรธเกลียดชังมันนี่เขาเรียกว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะนะโมหะแปลว่าความหลงไม่รู้ตามเป็นจริงนะยึดมั่นถือมั่นเพราะความสงสัยเพราะความฟุ้งซ่านไม่มีถ้าเราจิตเรามันละความสงสัยละความฟุ้งซ่านได้ก็เรียกว่าจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะก็ถือว่าจิตมีความสงสัยมีความฟุ้งซ่านจิตที่ไม่มีความละอายต่อบาปจิตที่ไม่เกรงกลัวต่อผลบาปนี่นะนี่เรียกว่าจิตมีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ให้เรามีสติรู้จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีราคะโลภะก็ตัณหาก็เรารู้ให้เรารู้ว่าตัณหาราคะโลภะมันเกิดจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านนะเนี่ยถ้าเรามีสติมันก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยให้เรามีสติกำหนดมันโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะอิจฉาเนาะอิจฉาเนาะอิจฉาเนาะนะเนี่ยบางทีก็รำคาญเนาะรำคาญเนาะรำคาญเนาะเนี่ยอันนี้มันไม่พอใจหนอไม่พอใจหนอไม่พอใจหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอนะให้เรามีสติให้เรามีสติกำหนดนะเนี่ยจิตหดจิตโทสะเกิดเนี่ยถ้าเรามีสติโกรธมันก็ความโกรธเหล่านั้นก็ดับลงไปได้โลภะราคะตัณหามันก็ดับลงไปได้ความฟุ้งซ่านสงสัยมันก็ดับลงไปได้จิตหดหู่หมดอะไรใจอยากไม่มีกำลังใจในการภาวนามันก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาความหดหู่มันก็หายไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากำหนดดูจิตนะบางทีเรากำหนดดูกายบางครั้งเราบางครั้งบางขณะเราก็กำหนดดูเวทนาถ้าเวทนาเกิดบางครั้งกำหนดดูจิตเมื่อจิตความคิดมันเกิดนะความคิดมันเกิดแล้วก็บางครั้งก็กำหนดดูธรรมความชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสนี่นะให้เรามีสติมีสติกำหนดรู้กำหนดนี่แปลว่ากำหนดรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยแล้วกำหนดรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่จริงว่าสิ่งที่มีอยู่จริงคืออะไรมันเป็นรูปหรือเป็นนามมันเป็นกายหรือเป็นใจนั่นแหละนะสิ่งที่มีอยู่จริงขนาดนี้คืออะไรคือสีที่เห็นด้วยตาคือเสียงที่ได้ยินด้วยหูคือกลิ่นที่รู้ด้วยจมูกคือรสที่รู้ด้วยลิ้นคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่รู้ด้วยกายเนี่ยธรรมารมณ์นี่หมายถึงว่าบุญกุศลบาปอกุศลมันเกิดขึ้นมันดูด้วยใจความทรงจำมันความจำก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยให้เรามีสติกำหนดรู้มันไม่ความคิดความกังวลมันก็เกิดขึ้นในตัวเรานะในขณะที่เราปฏิบัติความนิ่งความสงบความฟุ้งซ่านความไม่ความรำคาญใจมันก็เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติให้เรามีสติรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงให้เราพิจารณาเห็นรู้เห็นมันเป็นความมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของตนเนี่ยเราต้องมาฝึกมันฝึกจิตเนี่ยฝึกมันบ่อยๆเมื่อฝึกจิตบ่อยๆเข้าจิตมันก็สงบลงนะ
จิตมันก็เป็นกุศลมากขึ้นบุญมันเกิดมากขึ้นอันนี้เราจะต้องฝึกอย่างนี้ถ้าอารมณ์สิ่งจูงใจล่ะเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรล่ะมันก็มีอารมณ์จูงใจคือเป็นตัวธรรมอารมณ์หนึ่งถึงว่าเรามาปฏิบัติคราวนี้มาปฏิบัติเพื่อให้เรามีให้เราได้พัฒนาสติสมาธิพัฒนาความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาในพระรัตนตรัยบางครั้งเราจะมาปฏิบัติเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อให้บุญเกิดศูนย์เกิดขึ้นให้พ่อแม่ของเราได้บุญได้กุศลไปด้วยบางทีเราก็ปฏิบัติเพื่อให้ปู่ย่าตายายเราท่านที่มีชีวิตอยู่ก็ตามที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ตามแล้วก็เจริญสติภาวนาเพื่อที่จะทำคุณงามความดีให้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนที่ดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีเราก็มาฝึกเพื่อบุคคลอื่นเพื่อสิ่งอื่นเพื่อองค์กรเพื่อสถาบันเพื่อพระศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเพื่อชาติประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยและบางครั้งเราก็มาฝึกเพื่อให้เรามีสติมีสมาธิดีขึ้นให้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจเราอย่างนี้อารมณ์ที่ทำให้เราดึงดูดให้จิตใจเรามาทำความดีมันมีหลายอย่างนะให้ดีที่สุดก็คือว่าฝึกเพื่อให้เราดีฝึกเพื่อให้เราดีนี่เป็นฝึกให้เราเกิดบุญกุศลเกิดสติสมาธินี่แหละเป็นการฝึกเพื่อให้เราดีฝึกเพื่อให้สติสมาธิมันเกิดขึ้นในใจเราเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เรานะอันนี้เราฝึกด้วยประการใดๆก็ตามขอให้เราทั้งหลายได้ฝึกได้รู้ว่าการฝึกนั้นอย่างนี้เราฝึกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเราฝึกเพื่อบูชาพุทธคุณบูชาพุทธคุณของคุณของพระพุทธเจ้าว่าเราจะฝึกเพื่อให้เราเนี่ยมีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วก็ฝึกเพื่อให้เรามีเมตตากรุณาเราจะได้ละราคะโทสะโมหะเราไปได้ถ้าเราละราคะโทสะไปได้มากมันก็เป็นมหากุศลเป็นบุญแก่เรานะอันนี้และบุญนี้ก็ที่เราทำแล้วมันจะส่งผลให้เรานั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วก็ตัวเราเองครอบครัวเราเองโรงเรียนเราเองหรือสังคมเราเองบริษัทของที่เราทำอยู่ก็ดีสถาบันที่เราทำงานอยู่ก็ดีมันจะได้มีบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นมันมี EQ ดีขึ้นนะคนเรามี IQ แล้วมีความรู้มีความฉลาดแล้วมันไม่พอมันต้องมี EQ แปลว่าความฉลาดทางอารมณ์ถ้าเรามี EQ ดีขึ้นก็เป็นคนมีความอดทนดีมีจิตใจเยือกเย็นมีเหตุมีผลอดทนอดกลั้นนะมีวุฒิภาวะแห่งความเป็นผู้ใหญ่มี EQ ดีเมื่อมี IQ ดีมี EQ ดีมันจะทำให้มี MQ ดีหรือว่าศีลธรรมจริยธรรมมันก็เจริญในตัวเราในครอบครัวเราในองค์กรของเรานี่อย่างนี้แหละนะหรือว่าศีลสมาธิปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับเราศีลสมาธิปัญญานี่มันก็จะดีขึ้นในตัวเราก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อครอบครัวของเราสังคมของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปนะขอให้เรานั้นได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพุทธเจ้านี่นะตามกำลังของเรานะนี่ตอนนี้เราได้มาที่นี่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวในดวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตเราก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระถวายเป็นอุทิศกุศลที่ทำนี้แด่พระองค์ท่านด้วยนะก็ถวายเป็นที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แก่พระสงฆ์ในก่อนนะพรุ่งนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชเราทั้งหลายก็จะได้พร้อมใจกันบำเพ็ญภาวนาไปพระภิกษุสามเณรทั้งวัดเราก็จะไปรับบิณฑบาตที่ศูนย์แสดงสินค้า
ได้กิจการกีฬาในทางราชการเขาจะจัดวันนำเวนทรมหาราชอาจารย์ก็ตอนเช้าก็ไปกิจกรรมนี้ด้วยนะก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันทำความดีนะแม้เราจะทำบุญตักบาตรก็ทำบุญตักบาตรเพื่อพัฒนาฟื้นฟูจิตใจเราให้เป็นคนที่มีศรัทธามีจาคะแล้วก็ถวายกุศลนี้เป็นพระราชเป็นทักกินานุปทานกุศลแด่พระองค์ท่านนะในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นนะเอาละเราทั้งหลายก็ได้ฟังได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ฟังธรรมเป็นมาพอสมควรแก่เวลาแล้วพวกเราทั้งหลายจะได้ไปปฏิบัติธรรมต่อไปนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุโยคีชาชเก็บอาสนะเสือครับโยคีหญิงเชื่อ